นับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะสำหรับช่วงวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์นี้ลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงรอบใหม่จากจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะโดยลมหนาวนั้นจะมาพร้อมกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็จะส่งผลทำให้บริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงนะคะโดยพื้นที่ที่อากาศเย็นลงมากที่สุดค่ะจะอยู่ทางภาคอีสานอุณหภูมิลดลงประมาณ 3-5 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะคะประมาณ 1-3 องศาก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ด้วยค่ะส่วนทางภาคใต้นะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมที่อ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนจะตกหนักบางแห่งคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรเตือนชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันต่อเลยค่ะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิต่ำสุด14องศาสูงสุด38องศาอุณหภูมิในช่วงเช้าและตอนกลางวันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นกันอุณหภูมิต่ำสุด15องศาสูงสุด38องศาภาคกลางมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด38องศาภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เล็กน้อยประมาณ120ของพื้นที่ส่วนมากที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้มีเมฆบางส่วนและมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนมากฝนจะตกที่นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสพรุ่งนี้คลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด37องศาค่ะไปต่อกันที่เรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะที่มักจะเกิดปัญหานี้ในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูหนาวนั้นกรุงเทพมหานครมักจะเจอกับปัญหาค่าฝุ่นสูงอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งสาเหตุก็มาจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะกรุงเทพมหานครเปิดเผยแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่นในกรุงเทพมหานครมากที่สุดนั้นมาจากรถยนต์ดีเซลมากถึง 57% ตามมาด้วยฝุ่นทุติยภูมิซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กที่ลอยในอากาศที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีหรือว่าการเปลี่ยนรูปในชั้นบรรยากาศของก๊าซสารตั้งต้นบางประเภทอย่างเช่นก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำให้เกิดเป็นสารมลพิษในอากาศอีก 16% มาจากการเผาไหม้ชีวมวลอย่างเช่นเผาไหม้ใบไม้และหญ้าแห้งอีก 15% รถยนต์เบนซิน 8% และอื่นๆอย่างเช่นฝุ่นที่เกิดจากอุตสาหกรรมละอองเกลือหรือว่าละอองดินอีก 4% ซึ่งในช่วงสถานการณ์ปกติค่าฝุ่นกรุงเทพจะอยู่ที่ประมาณ30ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีเรื่องของฝุ่นจากรถยนต์เป็นทุนเดิมแต่ว่าพอเข้าฤดูหนาวในช่วงที่ลมหนาวไม่แผ่ลงมาและอากาศนิ่งอากาศจะปิดค่าฝุ่นจะอยู่ที่ประมาณ60ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและหากช่วงไหนที่เจอทั้งอากาศปิดและมีการเผาค่อนข้างเยอะอย่างเช่นมีงานพิธีหรือว่าเทศกาลต่างๆที่ต้องมีการจุดไฟหรือว่าเผากระดาษกันเป็นจำนวนมากก็จะทำให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงขึ้นไปได้ถึง90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเลยค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฝุ่นในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าจะคลี่คลายลงไปได้นั้นก็ต้องรอให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นหรือไม่ก็มีลมหนาวรอบใหม่แผ่ลงมาแรงๆค่ะปิดท้ายไปที่ริโอเดอเจเนโรนะคะล่าสุดค่ะทางการได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหลังไข้เลือดออกระบาดอย่างหนักที่บราซิลพบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น4เท่าค่ะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วโดยเฉพาะในเมืองริโอนะคะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกตั้งแต่เริ่มต้นปีจนถึงขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 10,000 รายเมื่อเทียบกับ 23,000 รายของทั้งปีที่แล้วค่ะที่บราซิลยังได้เปิดศูนย์รักษาผู้ป่วยขึ้น4แห่งและเตรียมจะเปิดทั้งหมด10แห่งในเมืองริโอเพื่อหยุดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออก
สำหรับการระบาดของไข้เลือดออกในซีกโลกใต้มักเกิดขึ้นระหว่างธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะถือว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนชื้นเหมาะกับการเกิดยุงนั่นเองและยิ่งระยะหลังมานี้นะคะอุณหภูมิโลกสูงขึ้นก็เลยทำให้ยุงลายโตไวตายช้าการระบาดจึงเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, TikTok, Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ